ว่าเขาคงจะขาดกับที่อยู่ข้างๆมันไม่ได้ตายอะไรนะอะไรยังไงอยู่ก็เดี๋ยวมีหนังเข้าครับ31ตุลาครับใช่ครับจนเพิ่นโจรจนเพิ่นโจรครับในงานน้องคิตตี้ครับค่ายโมโนครับกำกับโดยพี่เฉลิมวงพิมพ์ครับแล้วก็เป็นไงบ้างก็น่าจะสนุกนะครับมีหลากหลายเกิดสิ่งที่เราบอกไม่ได้จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ครับไม่ได้รับแอคชั่นมานานแค่ไหนหรือว่าความจริงเรื่องนี้ไม่ได้แอคชั่นมากเท่ากับขุนพันธ์2ที่เคยเล่นไปครับเรื่องนี้ก็จะคนอื่นจะแอคชั่นมากกว่าผมครับผมจะปกติครับสำหรับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่เต้สนุกครับสนุกครับน่าจะออกมาโอเคนะครับก็อยากจะให้เข้าไปดูกันครับ31ตุลาคมนี้ครับเรียกว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนเยอะเลยนะเรื่องใช่ครับมันซับซ้อนข้างในครับแต่ว่าทีมหลักๆก็คือว่าเราเข้าไปปล้นโดยที่ไม่รู้ว่าโจรจริงปล้นอยู่ล่าสุดมีข่าวสายแล้วนะครับคุณเนาะน้องแพลวเชอร์มาวีใช่ไหมฮะพูดชื่อถูกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่เป็นไรเลยครับน้องแพลวเป็นน้องเหมือนกันเรามีข่าวด้วยเหรอครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับไม่น่าใช่ครับก็เหมือนเล่นละครเรื่องเลือดตัดเลือดช่อง7นานมากแล้วครับแล้วก็รู้จักกันมาตลอดครับแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟด้วยกันใช่ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรในกองถ่ายสาวจริงๆก็ยังมีนี่โสดนานไปครับใช่ครับโสดนานโสดนานไปโสดนานเลยครับไม่มีใครเข้ามาเข้าแก๊ปเราเลยไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยครับก็โฟกัสนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบยังมั่นใจจะมาพูดได้ครับยังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นครับก็มีคุยบ้างก็มีคุยครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบเพื่อนๆไปครับของชื่อต่างๆนี่ก็คิดข้าวกันเอาคิดข้าวได้เลยครับเขาเป็นแก๊งครับเขาชอบเล่นติ๊กออกผมไม่ทราบติ๊กออกครับคุณแม่เขาเป็นแก๊งว่าแบบเหมือนกับชอบเล่นกีฬาเซิร์ฟครับเราไปเจอกันบ้างครับเขาน่าจะมโนไปว่าอย่างนี้ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะรู้จักกันมานานมากแล้วครับจริงก็ยังคุยอยู่ไม่รู้เลยฮะแต่ยังแบบยังไม่ได้แบบสามารถบอกได้ว่าเอ้ยผมมีแฟนแล้วเลยยังไม่มีโมเมนต์ที่อยากมีคนบ้างไม่มีโมเมนต์ที่จะยังไม่แน่ใจว่าที่จะพูดมากกว่าครับผมว่าครับเดี๋ยวผมชอบตอนบอกนะผมชอบอวดแฟนอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าผมบอกไปแล้ววันนึงมันเลิกกันผมก็ไม่ชอบตอนเลิกเหมือนกันครับแต่ชื่อในลิสต์ก็ยังมีอะไรมีลิสต์ด้วยเหรอมีชื่ออยู่กี่ชื่อข้างในลิสต์เดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดหมายถึงว่าไม่มีครับไม่มีเบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่ได้คุยเป็นเบอร์ครับก็แค่คุยคนเดียวถ้าคุยก็คุยคนเดียวไม่มีเบอร์ครับตลกเลยอ๋อใช่ครับปลายเดือนตุลาอัลบั้มใหม่ออกครับได้กลับมาทำเพลงทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วนี่ทำเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับอัลบั้มเดิมครับอาราโกชิน่าครับออก6เพลงครับแล้วเดี๋ยวก็มีไปแจมกับคนอื่นบ้างครับมีใครมาแจมกับเราไหมในอัลบั้มนี้ไม่มีครับแต่ว่าโปรดิวซ์โดยคุณฮิวโก้แล้วก็คุณเมกมาชิน่าครับชื่อนี้6เพลงครับฟังยากยังไงก็มันออกมาแล้ว4เพลงครับก็ลองไปฟังดูมีเพลงล่าสุดชื่อเพลงว่าไม่บอกลองฟังดูพี่เต้บอกจะแมสขึ้นใช่ไหมครับเพราะผมก็คิดว่ามันแมสขึ้นนะแต่ว่าอยากให้คนได้ฟังเยอะขึ้นครับฝากด้วยแล้วกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ